ตอนนี้เรามาเที่ยวที่ Flower Land พัทยานะคะเดี๋ยวลองตามเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันเลยค่าบัตรเข้าชมนะคะผู้ใหญ่ตอนนี้คือราคาปกติจะเป็น400เด็ก200บาทนะคะแต่ช่วงนี้จะเป็นราคาโปรโมชั่นนะคะจะอยู่ที่ผู้ใหญ่200นะคะ okay. yeah. สามารถเอาพอซื้อตั๋วเสร็จแล้วนะคะก็จะมีน้องนะคะจะพามาแลกล่มนะคะค่ะตั๋วที่เราซื้อ200ก็จะได้ล่ม1คันนะคะเนี่ยค่ะล่มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะมีให้เลือกหลายสีเลยนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่แลกล่มนะคะพอเข้ามาแล้วปั๊บก็จะมีน้ำพุอยู่ด้านหน้าเลยอันนี้จะเป็นสิงโตเป็นภาพวาดคล้ายๆภาพวาด3มิตินะคะเดี๋ยวเรามาแวะด้านนี้ก่อนดีกว่ามั้ยคะทางด้านซ้ายมือทางด้านซ้ายมือจะเป็นสวนดอกไม้นี่จะเป็นบรรยากาศภายในแล้วนะคะดอกไม้มีดอกไม้เยอะเลยด้านนี้ก็จะเป็นทางเข้าFlower Landนี่มีเนื้อที่ประมาณ100ไร่เลยนะคะคือถ้าเราไม่เดิน wow. เราไม่เดินชมดอกไม้เราก็สามารถเช่ารถกอล์ฟได้รถกอล์ฟนะคะประมาณ500บาทอากาศก็ร้อนประมาณนึงแต่ก็จะมีช่วงล่มนะคะเราไปเดินดูดอกไม้กันต่อค่ะสองข้างทางตอนนี้ก็จะเป็นดอกไม้นะคะจริงดอกไม้เยอะเลยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูจุดอื่นกันต่อนะด้านนู้นจะเป็นโดมนะคะนะตรงนั้นแต่ว่าโดมนี่ยังเสร็จประมาณสักตอนนี้น่าจะเสร็จประมาณแค่ 30% เองก็มีเสร็จอยู่ส่วนหนึ่งที่สามารถเข้าไปดูดอกไม้เมืองหนาวได้นะคะเดี๋ยวลองเดินไปดูก่อนว่ามีอะไรบ้างด้านนี้ดอกทานตะวันนะคะน้องการ์ตูนเดินดูดอกทานตะวันลูกนี่ให้น้องการ์ตูนดูค่ะดอกทานตะวันตรงนี้นะคะสวยไหมลูกเป็นดอกไม้ดอกทานตะวันนะของจริงนะเนี่ยแต่เหมือนของปลอมไหมเพราะสีสดมากเลยดูสิแบบในกล้องอาจจะเห็นแบบไม่สีมันอาจจะไม่สดเหมือนในตอนที่เราเห็นด้วยตาของเราเองนะคะทางซ้ายก็จะเป็นโซนดอกไม้เมืองหนาวนะคะโดมข้างหน้านี่คือถ้าเสร็จอะสวยมากเลยที่มีคำว่า Flower Land พัทยาตอนนี้เขาบอกว่ายังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่างานค่อนข้างจะละเอียดนะคะเนี่ยค่ะเขาบอกว่างานจะละเอียดมากแล้วก็เลยต้องใช้เวลาทำค่อนข้างจะนานเนี่ยพี่เห็นกำลังมีแมคโครมีทรายอะไรกำลังทำกันอยู่เลยแต่มีทางโดมทางด้านซ้ายนั่นนะคะน่ะด้านนี้เสร็จแล้วซ้ายสุดลูกเล็กสุดนะคะเขาบอกว่าประมาณเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินไปดูดอกไม้ได้ด้านนี้เป็นดอกไม้สีแดงคล้ายๆดอกกุหลาบหินเลยใช่ไหมคะอันนี้สีแดงนะคะอยากให้ดูใกล้ๆว่ามันสวยมาก
Wow. เนี่ยด้านนี้จะเป็นโซนที่เป็นดอกกุหลาบหินนะคะแบบเยอะมากเลยเนี่ยดอกไม้สวยค่ะสีแดงเลยนะเนี่ยแดงหมดเลยนะตรงนี้เนี่ยสวยไหมคะของจริงเหมือนกันดอกไม้แบบเหมือนของปลอมอันเดี๋ยวเราลองเดินเข้าไปดูตรงโดมนู้นนะคะเนี่ยเลาะไปทางนี้ค่ะเรามาทางนี้นะคะเลาะมาเรื่อยๆตรงนี้ต่อไปเสร็จก็น่าจะมีกิจกรรมนะคะตรงนี้ด้านนี้ค่ะเพราะว่ามีเหมือนทำเป็นเหมือนอัศจรรย์ให้นั่งดูการแสดงอะไรสักอย่างยังไม่เสร็จเลยกำลังจะเดินไปตรงโดมนะคะโดมที่มีดอกไม้เมืองหนาวใน Flower Land พัทยามาแบบอากาศดีร้อนเวอร์อากาศดีร้อนเวอร์ต้องใช้ลมช่วยถึงแล้วป๊าเดินไปก่อนเลยนี่เป็นดอกอะไรเอ่ยไม่ค่อยรู้จักนะว่าเป็นดอกไม้อะไรเนี่ยนะแต่ว่ารู้ว่าสวยเนี่ยค่ะดอกมันจะเหมือนดอกเข็มแต่เป็นสีม่วงนะคะมีสีม่วงสีขาวสีแดงสีชมพูโอ้มีหลายสีมากเลยค่ะเขาก็จะปลูกดอกไม้ตามทางเดินให้เราได้เดินชมดอกไม้นะคะนี่จะเป็นภายในโดมนะคะที่เราเข้ามาเป็นโดมแรกนะคะจะมีดอกมันดอกสับปะรดสียังไม่ออกดอกเลยค่ะนี่จะเป็นต้นเคลาป่ะเขาเรียกเคลาไหมแบบนี้นะโอ้ยมีงูด้วย oh, ตรงนี้จะเป็นงูจงอางสีขาวเขาเรียกงูจงอางไหมคะแบบนี้ติ้งน่ากลัวแต่สีขาวนะคะตอนนี้เรากำลังจะเดินไปดูดอกไม้เมืองหนาวนะคะอยู่ด้านหลังของโดมันนี้เลยนะคะพอสมมุติทางเข้ามาเราก็เลี้ยวไปทางขวาได้เลยค่ะก็ตามระหว่างทางก็จะมีดอกไม้แซมกันตลอดทางเลยนะคะแบบสวยดอกไม้สวยนะคะมองแล้วก็สีสันสดใสสดชื่นอันนี้ทางด้านซ้ายนะคะส่วนทางด้านขวาก็จะมีดอกไม้อีกเหมือนกันนะคะจะเป็นแบบดอกกล้วยไม้ดอกกระดุมสีเหลืองดอกงอนไก่สีแดงแล้วก็จะมีสีม่วงๆนี่น่าจะเป็นดอกเวอร์บีน่านะคะเนี่ยค่ะดูใกล้ๆได้เลยสวยมากอันนี้ดอกงอนไก่สีแดงสดแบบคือแดงมากเลยค่ะแดงแบบเหมือนกำมะหยี่เลยนะคะมองใกล้ๆมองของจริงนี่คือจะเหมือนดอกกำมะหยี่นี่จะเป็นทุ่งดอกไม้หมดเลยระหว่างทางเขาก็จะมีเก้าอี้นะคะให้นั่งถ่ายรูปตามจุดที่มีดอกไม้เลยนะคะอันนี้ดอกสีม่วงนะคะสวยค่ะตรงนี้จะเป็นน้ำพุมีน้ำพุด้วยนะคะอันนี้พ่อลูกกำลังจะเดินไปเราจะเดินไปดูด้านหลังนะคะดอกไม้เมืองหนาวนะคะโซนดอกไม้เมืองหนาวจะอยู่ด้านหลังเลยดอกไม้เมืองหนาวแต่
าอยู่ในเมืองร้อนนะคะดูสิว่าจะเป็นยังไงบ้างเราก็ไม่ต้องไปดูไกลถึงเมืองหนาวเมืองนอกนะคะตรงนั้นมีจุดแวะซื้อขนมซื้อน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราลองเดินไปดูว่ามีน้ำอะไรบ้างค่ะเดี๋ยวให้น้องการ์ตูนลองไปดูซิน้องการ์ตูนจะกินน้ำอะไรป่ะลูกการ์ตูนหาไปดูน้ำก่อนลูกป่ะเดินไปให้ป้าพาเดินดูเดี๋ยวแวะซื้อน้ำเย็นๆให้น้องตูนหน่อยค่ะเพราะว่าอากาศเมืองไทยร้อนแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอากาศที่แบบว่ามีแดดแล้วก็มีช่วงร่มแบบตลอดเวลาอันนี้เป็นซุ้มนะคะป้าดูน้ำเป๊ปซี่น้ำโค้กให้ลูกสักกระป๋องนึงอันนี้จะเป็นดอกไม้สีแดงมากนะคะน่าจะมีทุ่งดอกคอสมอสด้วยแต่ว่าดอกก็จะเริ่มน้อยละดอกกุหลาบหินหรือเปล่ามันเหมือนต้นดอกกุหลาบหินดอกกุหลาบพันปีทางเมืองหนาวที่เขาปลูกกันนะคะเคยไปเจอดอกแบบนี้ที่เชียงใหม่เหมือนกันตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไม้เมืองหนาวนะคะถึงแล้วนะคะโดมของไม้เมืองหนาวนะคะภายใน Flowerland พัทยานะคะเดี๋ยวเราไปเดินดูภายในกันนะคะจะเป็นดอกไม้เมืองหนาวนะคะไฮเดนเดียดอกกล้วยไม้นี่ดอกนี้สวยมากเลยนะคะดอกใหญ่ก็จะมีโดมนี้นะคะที่จะมีดอกไม้เมืองหนาวให้เราได้เดินชมกันนะคะนั่งเล่นตรงนี้ก็ได้ค่ะนั่งเล่นถ่ายรูปได้เป็นดอกกล้วยไม้นะคะสีสันสดใสมากเลยค่ะเดินดูบรรยากาศรอบๆในโดมนะคะนี่ก็จะเป็นดอกไฮเดนเยียกำลังออกดอกนะคะจะเป็นดอกคริสต์มาสดอกกุหลาบต้นคริสต์มาสนะคะอันนี้จะเป็นดอกไฮเดนเยียมีหลายสีนะคะสีชมพูอ่อนสีชมพูอันนี้ดอกใหญ่มากเลยค่ะอันนี้สองดอกคู่เลยนะคะดอกไม้สวยๆแต่ว่าดอกลิลลี่หรือทิวลิปเนี่ยยังไม่บานเลยนะคะนี่จะมีหลากหลายสีสันเลยนะคะเนี่ยนี่จะเป็นดอกชมพูเข้มนะคะนี่จะเป็นต้นปีโกเนียอ๋อเขาเรียกว่าต้นปีโกเนียดอกสีแดงๆนะคะออกสีแดงๆส้มๆนี่นะคะด้านนี้ก็จะเป็นดอกคาริบาโคคาริบาโค
ี๋ยวจะเป็นพอลูกนั่งพักนะคะชิลๆจะไปบ๊ายบายกล้องหน่อยลูกบ๊ายบายเพราะว่าหนูกำลังนั่งดื่มน้ำนะคะพักอยู่นะคะภายในโดมเขาก็จะมีเก้าอี้ให้นั่งเยอะเลยนะคะดอกสวยมากเลยค่ะดอกใหญ่มากนะคะดอกนี้สวยมากเลยของจริงนี่คือสวยเลยนะคะคือถ้ามองด้วยสายตาของเราเองนะคะถ้ามองผ่านกล้องนี่อาจจะสีอาจจะดรอปไปนิดนึงจะเป็นบรรยากาศภายในนะคะตรงทางออกนะคะก็จะมีภาพช้างมีน้ำตกไหลลงมานะคะสวยนะคะคล้ายๆภาพสามมิตินะคะคนที่ชอบดอกไม้ก็มาถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆได้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ Flower Land พัทยานะคะยังไงถ้าชอบนะคะอย่าลืมกด Subscribe ติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปครั้งต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ